ห่างกันกี่ปี2ปี2ปีโดยบุคลิกและนิสัยของคนนี้เป็นยังไงเป็นคนใจร้อนเป็นคนใจร้อนเป็นคนดีกว่านะ1ใจร้อนฐานะไม่ค่อยดีแล้วก็การศึกษาน้อยแหมเข้าทางนปช.เลยฐานะไม่ก็ดีเลยฐานะดีค่ะที่บ้านฐานะดีเป็นคนที่บ้านโอเคอย่างนี้ผมขอประทานโทษแล้วกันถือว่าฐานะใช้ได้ไม่แย่ฐานะใช้ได้แต่มันเข้าทางแสดงเลยนะใช่ทีนี้เป็นไปได้หรือเปล่าว่าพอมันเข้าทางทุกอย่างปุ๊บเนี่ยก็เลยถูกหลอกไปอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมคือน้องเป็นคนที่ว่าไม่สูงสิงกับคนที่ไม่รู้จักแล้วก็จะไม่คุยกับใครแล้วแบบใครมาพูดอะไรน้องก็จะแบบไม่ค่อยคุยด้วยครับถ้าแบบเสื้อแดงจะมาชักจูงอะไรเงี้ยเป็นไปได้แบบยากมากที่เขาไปมากกว่าคือหวังจะไปแก้แค้นเพราะว่าตัวเองอ่ะได้โดนแบบเหมือนปองฟ้างใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะตามภาษาวัยรุ่นใช่ใช่ฟ้างเป็นแผลมาเลยนะคะเป็นแผลแบบไปสะเก็ดเลยเห็นเข้ามาให้ดูอยู่ตอนที่คดีเป็นไงไม่มีการคืบหน้าไม่รู้เรื่องเลยตำรวจไม่ได้ติดต่อเลยค่ะรูปคดีแล้วก็ศพยังออกไม่ได้นะคะตอนนี้ศพอยู่ที่ไหนศพอยู่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจค่ะแล้วก็ไปติดต่อถามเรื่องผล DNA ก็ยังไม่ได้เรื่องอะไรแต่ของแม่น่ะใช่แล้วหรือของพ่อค่ะก็อยากจะขอเอาศพมาทำพิธีกรรมอะค่ะแต่ยังไม่เห็นว่ายังไงเลยหนูอะไปติดต่อที่นิติเวชแต่บุหัดที่แล้วเขาบอกว่าผลออกแล้วแต่ตำรวจโทรบอกหนูเมื่อสักพักนี้ว่าผลยังไม่ออกหนูก็เลยไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรเพราะหนูก็พยายามจี้เขาทุกวันว่าเมื่อไหร่จะได้ผล DNA เมื่อไหร่จะได้เขาก็บอกแต่ว่ายังไม่ได้อย่างเดียวหนูก็อยากให้ตำรวจช่วยตามคดีให้หน่อยค่ะเรื่องนี้แล้วก็อยากจะบอกตำรวจว่าอะไรที่ตัวเองยังไม่แน่ใจก็อย่าเพิ่งลงข่าวมาให้เสียค่ะเพราะว่ามันจะเป็นผลเสียกับคนตายและหนูอยากเวลาเจอจับผู้ต้องหาได้พยายามติดต่อผู้ปกครองให้ไปดูหน่อยนะคะเพราะว่าอยากจะรู้ว่าที่จับมาได้เป็นแพทย์หรือตัวจริงไม่ใช่ว่าโยนความผิดให้คนตายมันไม่ใช่ค่ะพอลำพังพ่อแม่ครอบครัวพี่น้องเสียลูกไปก็เสียความรู้สึกแย่พอแล้วมารับข่าวอย่างนี้ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยค่ะมีสื่อไหนได้ออกหรือมาสัมภาษณ์เราไหมไม่มีค่ะหนูไปขอความขอไปหาที่ช่อง3จะไปขอพบคุณสรยุทธก็ไม่ให้พบเพื่อว่าจะออกข่าวเพื่อจะโต้ว่าลูกหนูไม่ได้เป็นขโมยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยให้ออกข่าวอย่างเงี้ยหนูก็พบไม่ได้กีดกันไม่ยอมไม่ออกแล้วก็มีมาให้สัมภาษณ์นิดหน่อยแต่ก็ไม่เห็นออกข่าวให้เลยค่ะแต่คุณแม่ได้ไปที่เวทีของคปท.ได้ไปนี่เราอยากจะไปแสดงความจริงยังไงบ้างอ๋ออยากไปบอกให้ทุกคนรู้ว่าที่ตำรวจข่าวมามันไม่ใช่เรื่องจริงอย่าไม่อยากให้เป็นตาบาปติดตัวลูกไปอะค่ะแล้วก็อยากได้ขอความเป็นธรรมอะค่ะว่าตำรวจให้ทำคดีให้ไปตรงไปตรงมาอย่าโยนความผิดให้คนตายในนั้นจริงแล้วมันไม่ใช่อะค่ะคนตายไม่มีปากพูดอะค่ะพูดอะไรไม่ได้หรอกนอกจากครอบครัวอย่างเดียวจะเป็นตาบาปให้เขาแล้วครอบครัวด้วยค่ะโดยที่เขาไม่ได้สร้างมาตาบาปพวกนี้เอาละครับยังอยู่กับเราอยู่นะครับยังอยู่กับเราอยู่ไม่ทราบว่าคนเจ็บจะให้สัมภาษณ์ได้ไหมคนเจ็บมาให้สัมภาษณ์โดยเฉพาะเลยใช่ไหมนี่แหละนั่งเรียนกล้องตามมาเลยนะครับกล้องมาเลยไปโดนเมื่อวันไหนครับผมวันที่30ครับผมหลังรามครับเหตุการณ์คืนนั้นครับน้องเป็นนักศึกษารามป่าเป็นอาชีวะครับผมอาชีวะแล้วมาทำอะไรครับนี้มาผมเข้ามาในเนี่ยครับเข้ามาในรามคำแหงวันที่30วันนั้นครับผมแล้วในคืนวันนั้นทำไมไปอยู่หลังรามคือผมไปเป็นกาดด้วยครับไปเป็นกาดเฝ้าทางเข้าประตูหลังรามด้วยครับรู้ข่าวว่าที่นี่โดนลุมแล้วหรือว่าไงครับก็ผมเข้ามาก่อนยังตั้งแต่4โมงแล้วผมเข้ามาแต่เลิกงานปุ๊บผมก็เข้ามาเลยแต่ว่ารู้แล้วใช่ไหมว่าเวทีของราชมังคลานี่เขามีแล้วมีรู้แล้วครับแล้วก็เลยมาสมัครเป็นกาดที่นี่ครับผมแล้วคืนวันนั้นก็โดนครับโดนเข้าไปยังไงเอ่ยเดี๋ยวก่อนเห็นตัวคนไหมเนี่ยเห็นตัวคนยิงไหมเนี่ยไม่เห็นครับผมเพราะผมโดนแบบไม่รู้ตัวครับเพราะมันชุลมุนมากเลยคืนนั้นไปทำอะไรแถวนั้นไปทำอะไรคือผมเฝ้าเป็นกาดเฝ้าคือไม่คือคอยแบบตรวจคนเข้ามาในรามเนี่ยครับคือขอตรวจคนอะไรเงี้ยเข้ามาในรามเนี่ยครับกำลังตรวจอยู่ครับผมแล้วก็คืนนั้นมาเหตุการณ์มันแบบมันรุนแรงมากครับผมมันคือว่าเรายังไงอะดูแลของพวกเราไม่อยู่อะทางเราก็คือเขินเหมือนกันคือว่าฝั่งเขาก็ตอบโต้มาแต่แรงอะฝั่งนี้ไม่มีอาวุธไม่มีเลยครับฝั่งเราไม่มีเลยครับแต่ฝั่งนู้นมีอาวุธครับผมแล้วไปโดนด้วยอะไรเนี่ยสรุปแล้วโดนเป็นลูกกระสุนปืนครับกระสุนปืนจริงหรือยังเป็นลูกกระสุนปืนเข้าไปฝังอยู่ตรงข้างๆกระดูกครับผมอยู่ข้างๆกระดูกเลยครับแต่ไม่ถึงกระดูกเข้าไปฝังแล้วผมผ่าตัดออกมาแล้วครับOh. ตอนนี้ลูกกระสุนก็อยู่ที่โรงพยาบาลเพชรเวชครับผมอยู่ที่โรงพยาบาลอะไรรู้ไหมหมอเขายังไม่บอกผมเลยครับ yeah. แต่คือว่าตอนที่ผ่าออกมาผมเห็นลูกกระสุนปืนแล้วครับเป็นลูกตะกั่วหมอเขาเอามาให้ดูเลยครับครับระยะเรียกว่าที่โดนเนี่ยนะครับตอนที่เราโดนยิงระยะเผาขนกันขนาดไหน
หมอบอกว่าคงโดนมาจากระยะไกลมากเพราะว่าถ้าโดนระยะเผาขนเนี่ยต้องทะลุกระดูกไปต้องทะลุไปเลยครับผมไกลมากไกลมากก็เลยแค่ไปฝังพอดีแค่ฝังพอดีครับผมครับแล้วอาการนี้เราจะเป็นอะไรขนาดไหนตอนนี้เหรอมันยังเดินไม่ได้เลยผมยังเดินไม่ค่อยได้แต่หมอบอกว่าไม่ได้ซีเรียสขนาดเดินไม่ได้ใช่ครับผมก็คือว่าต้องไปบำบัดอ่ะวันที่25นี้หมอนัดนัดอีกครับครับหมอนัดอันนี้ตอนนี้เนี่ยใครเสียเงินค่าใช้จ่ายในการรักษาผมใช้ประกันสังคมของผมเองเลยครับครับประกันสังคมของผมจ่ายของผมเองเลยและเดี๋ยวเราจะมีเรียกเขาเรียกว่าอะไรนะในทางคดีความเนี่ยเราจะฟ้องร้องไหมพ่อผมมาแจ้งอาญาอยู่แล้วนี่เนาะพ่อผมมาแจ้งความเรียบร้อยแล้วที่สอนอหัวหมากครับผมไปลงอะไรไว้แล้วลงบันทึกประจำวันเรียบร้อยหมดแล้วครับแล้วงานนี้เกิดอีกจะมาอีกไหมเนี่ยถ้าขาหายผมก็จะมาอีกครับมาแน่นอนผมไม่ยอมมาชุมนุมกับเขาไหมเนี่ยก่อนมาผมมาผมไปทุกที่ไปผมไปลาดดำเนินด้วยไปยันลาดดำเนินแล้วก็รู้ข่าวที่นี่ก็มีผมก็มาวันที่30ที่เขาตั้งเวทีตรงเนี้ยครับผมครับผมก็มาครับผมเดี๋ยวก่อนนะอาชีวะหลายคนบอกว่าเอ้ยมันต้องแบบเป็นพวกฮาร์ดคอร์รุนแรงจริงๆเราเป็นแบบไหนผมว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้ฮาร์ดคอร์รุนแรงนะครับเด็กอาชีวะทุกคนเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยเขาสอนทุกคนให้เป็นคนดีหมดครับครับแต่มันอยู่ที่แบบจิตใต้สำนึกของคนครับว่ามันไม่เคารพอะไรสักอย่างครับวันนี้มาทำไรเนี่ยวันนี้ได้ข่าวจากอะไรก็ผมจะมาเอาเสื้อผมอยากได้เสื้อเสื้อนี้ผมอยากมาเอาเสื้ออีกตัวจะถอดให้น้องเดี๋ยวจะผมอยากเอาเสื้อผมอยากได้เสื้อมากเลยครับโอเคขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทั้งหมดทั้งน้องน้องรามกำแพงขอบคุณญาติๆวีรชนขอบคุณผู้ที่มาวันนี้ทั้งหมดเลยนะครับอ้าวต้องไม่มีคำอื่นแล้วนอกจากว่าเป็นห่วงแล้วก็ขอฝากใจไปถึงทุกคนให้ต่อสู้นะครับอ้าวขอสวัสดีแล้วก็ลาคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ